เปิดของขวัญก้อยแอปเซอร์ไพรส์ตูนในคืนก่อนวันแต่งงานถูกใจจนเจ้าบ่าวยิ้มไม่หยุดหลังจากผ่านเรื่องราวมากมายมาด้วยกันอย่างยาวนานตอนนี้คู่รักสุดสตรองตูนอาทิวราและก้อยรัชวินก็มาถึงวันชื่นคืนสุขได้จูงมือกันเข้าพิธีสมรสชื่นมื่นท่ามกลางญาติมิตรเพื่อนพ้องจากทั่วทุกวงการที่ตบเท้าเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคึกคักซึ่งในคืนก่อนวันสำคัญคู่บ่าวสาวออกอาการตื่นเต้นหนักแถมฝ่ายหญิงยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษให้ว่าที่สามีแบบที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์กันจนวินาทีสุดท้ายโดยก้อยได้เผยคลิปโมเมนต์หวานหวานนี้ลงในอินสตาแกรม @rachwinwong เป็นโมเมนต์ที่ทั้งคู่ต้องอยู่ที่โรงแรมเพื่อรอพิธีแต่งงานในตอนเช้าแต่ก้อยได้มีของขวัญให้ว่าที่สามีนั่นคือแจ็คเก็ตหนังสีดำตัวสวยที่หนุ่มตูนอยากได้งานนี้เล่นเอาตูนยิ้มหน้าบานลองสวมเสื้อโดยทันทีและขอบคุณหวานใจเป็นการใหญ่นับเป็นอีกโมเมนต์น่ารักรักเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เห็นว่าคู่นี้เขาใส่ใจทุกรายละเอียดกันจริงๆเลยพาวอดีตบอดี้แสลมอวยพรงานแต่งจูนบอดี้แสลมดีใจเพื่อนพบรักแท้ย้อนวัยเด็กมีมุมอกหักต่อยกำแพงตูนทุ่งสุดตัวเต้นมูนวอล์กสุดฮาพิชิตประตูเงินประตูทองเข้าไปหาก้อยก้อยตูนชื่นมื่นควงคู่เข้าพิธีวิวาหวานบรรยากาศสุดอบอุ่นและงดงาม Thank you.